ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งต่อแล้วก็งานสาธารณสุขชายแดนที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะติดตามได้จากคุณสิรินทิพย์ประทุมค่ะคุณสิรินทิพย์คะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะการลงพื้นที่ของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากท่านจะมามอบนโยบายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศแห่งนี้แล้วนะคะท่านยังมาพบปะให้กำลังใจกับพี่น้องอสม.ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะการเดินทางมาจังหวัดสระแก้วในวันนี้ของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากการมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ส่งต่อและการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลอรัญญประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้บริการและรองรับการเข้ามารักษาพยาบาลของผู้ป่วยและแรงงานจากกัมพูชาที่เข้ามารับบริการในประเทศไทยรวมทั้งคนไทยข้ามกลับมารักษาเป็นจำนวนมากแล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์ส่งต่อสาธารณสุขชายแดนที่มีความสำคัญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวนะคะบอกว่าอยากให้สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วพัฒนาเรื่องการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมและใช้โอกาสการเป็นพื้นที่ชายแดนดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนชายแดนเข้ามาในจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่วนประเด็นบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอจะมีการพูดคุยในสภาการพยาบาลในวันพรุ่งนี้เพื่อหาแนวทางว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อเพิ่มบุคลากรสาธารณสุขขณะที่ลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายสรวงศ์เทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต3เลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมาลงพบปะพี่น้องประชาชนอสม.กว่า 1,500 คนค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะพี่น้องอสม.สระแก้วก็ต้อนรับด้วยผ้าขาวม้าพร้อมด้วยเพลงมาร์ชอสม.โดยท่านได้ให้กำลังใจพี่น้องอสม.พร้อมกับขอบคุณค่ะที่ในช่วงที่ผ่านมาทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและโอกาสนี้ท่านได้มีการมอบกระเป๋าปฏิบัติการชุมชนอสม.ให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกอำเภออีกจำนวน9ชุดด้วยค่ะบุคลากรสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องของการนำเอากระทรวงสาธารณสุขออกนอกระบบของกพ.จะมาใช้ในระบบของข้าราชการพลเรือนของสาธารณสุขเองนะครับตัวนี้ก็กฎหมายก็พยายามร่างให้ทันในสมัยประชุมนี้ครับอย่างอสม.เนี่ยเรากำลังทำร่างกฎหมายให้อสม.ทั้งหลายเพราะว่าอสม.เนี่ยก็มีงานหนักนะมีงานหนักแล้วก็เราอยากจะขอให้อสม.ช่วยรณรงค์เกี่ยวกับโรคที่ไม่ติดต่อเราจะหาเรื่องอินเซนทีฟรางวัลที่จากการใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขถ้าเรามาลดลงมาได้เราจะแบ่งปันเป็นกองทุนอย่างไรอะไรก็ให้ทางราชการช่วยคิดและหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางออกจากที่ลานสยามมินแห่งนี้นะคะท่านจะเดินทางไปรอรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานการยกระดับของการให้บริการศูนย์สมาร์ท P44 ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ลานสยามมินจังหวัดสระแก้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสิรินทิพย์ประทุมรายงานมาจากที่จังหวัดสระแก้วนะคะครับ